ชุดแดงนี่ยอมให้กัดทั้งคืนแน่ๆผมเลยเคลียร์นาทีกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสู่สนามเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะ
ในส่วนของบัตรเหมาที่จะส่งให้พวกเราด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับยังไงส่งผ่านพี่เอกเนี่ยเสื้อทหารผู้จัดการผมเนี่ยด้านหน้าเวทีนะครับให้พี่เอกเป็นฝ่ายคัดกรองก่อนที่จะเลือกส่งให้กับพวกเรานะครับถ้าหากว่าใครเอามายื่นให้พวกเราด้านบนเวทีเราต้องส่งกลับให้พี่เอกคัดกรองด้านล่างอีกหนึ่งรอบอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วนี่สายตรงคนนี้เลยนะครับเสื้อทหารด้านหน้าบันไดเนี่ยในส่วนของบัตรเหมานะครับในส่วนของบัตรเหมาในปีนี้จะพิเศษสักนิดหนึ่งนะเราจะสามารถพิสูจน์รู้ได้ว่าเนี่ยผู้ที่สนับสนุนบัตรเหมานี่เป็น FC ของน้องๆคณะไหนนะครับโดยเฉพาะจะมีชื่อของน้องๆคณะนางรำสลักอยู่ที่ท้ายบัตรด้านหลังด้วยนะครับอาจจะมีมาเพิ่มเติมได้อ่านพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเหมานะครับเจ้าแรกมาจากคุณบิ๊กเอ็มสนับสนุนบัตรเหมาผ่านคณะชมพูนุชมาจำนวน30ใบด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถูกส่งขึ้นมานะครับอุดหนุนด้านหน้าเวทีจากร้านหมูกระทะบิ๊กบูมเปิดใหม่สาขาราชพัฒน์จำนวน2รอบด้วยกันนะครับยังไงก็ไปอุดหนุนกันขอบพระคุณร้านหมูกระทะบิ๊กบูมสาขาราชพัฒน์สาขาเปิดใหม่กันด้วยแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นะครับ SC เสียมหาชัยนะครับอุดหนุนผ่านเวทีของขวัญใจตัดกงมาช่วงหัวค่ำกันอยู่นะครับเราสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อเนื่องกันเสียก่อนนะครับสนุกสนานกันในสิทธิ์ของรอบปัดเหมากันในรอบนี้ในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับเอาเลยเออไม่เบื่อยิ่งรัก
ไปกันด้วยนะครับแล้วก็พาเสียไม่ได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสมุทรอำนวยพระภาคกโลเจ้าอาวาสวัดทับแก้วรวมถึงคณะกรรมการวัดแล้วก็ผู้มีส่วนในการจัดงานในงานประจำปีของวัดทับแก้วในปีนี้แล้วก็ในทุกๆปีที่ผ่านมากันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณทีมงานของพี่หนูพี่มดดำพี่เอกแล้วก็พี่ออกกันด้วยนะครับเราเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับแบ่งปันกันไปเลยรอบต่อรอบเราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเปล่ากันไปแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วรอบต่อไปที่เราจะขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันก็จะเป็นสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันบ้างใครที่มีแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วอยู่ในตัวแล้วก็คณะกรรมการพร้อมที่อำนวยความสะดวกนะครับจำหน่ายให้กับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับ20 บาทต่อหนึ่งรอบไม่มากไม่มายอะไรนะครับเทียบกับคณะนางรำที่ทางคณะกรรมการสรรหานำมาร่วมสนุกกับพวกเราวันนี้จะเรียกว่าเต็มเวทีใช้คำว่าเต็มคงยังไม่ได้ต้องใช้คำว่าคับคั่งกันแบบล้นเวทีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเชื่อแล้วเป็นกำไรให้กับแฟนๆนักรำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนๆใครที่เป็น FC ของน้องๆ นางรำคณะไหนนะในส่วนของรอบบัตรธรรมดาอย่าปล่อยให้สาวๆนางรำของเราลำตัวเปล่าลำคนเดียวเดี๋ยวจากอาภัพช่วยกันอุดหนุนบัตรลำวงแล้วก็ขึ้นมาโค้งขึ้นมาลำพร้อมๆกับน้องๆนางรำของเรานะครับผมเอาละ
เมื่อพร้อมแล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับจะได้มีเวลาสนุกสนานกันอีกหลายรอบนะฮะย้อนยุคในรอบบัตรธรรมดานะครับสนุกสนานในจังหวะบีกินกับดอกฟ้าเมืองไทยครับเดียวเท่า